ากดีในตอนค่ำๆค่ะของวันเสาร์ที่9กันยายน2566ทุกคนปิ่นมาที่หน้าอำเภอทำไมเอ่ยไม่ใช่นัดใครไว้ที่หน้าอำเภอนะคะทุกคนที่นี่ที่ว่าการอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะปิ่นจะมารอใครที่หน้าอำเภอหรือเปล่าทุกคนไม่ใช่ปิ่นจะให้ดูว่าที่นี่คือที่ว่าการอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมแล้วก็สิ่งหนึ่งค่ะที่ปิ่นกลับมาบ้านที่อำเภอพร้าวเมื่อไหร่เนี่ยปิ่นจะต้องมาที่ร้านนี้ทุกคนจากตรงนั้นที่หน้าอำเภอใช่ไหมที่ปิ่นอยู่เมื่อกี้ค่ะนี่อะค่ะนี่เดียวเขาอยู่ตรงนี้เขาอยู่ตรงนี้ร้านข้าวต้มปลาค่ะบะหมี่เกี๊ยวก๋วยเตี๋ยวปลาเย็นตาโฟทุกคนดูอีกครั้งค่ะหน้าอำเภอแล้วก็เนี่ย100-200เมตรเองทุกคนร้านอยู่ตรงนี้ร้านอยู่ตรงนี้4-5ปีหลังที่ปิ่นกลับมาบ้านค่ะถ้ากลับมาแล้วไม่ได้มากินร้านนี้เหมือนมาไม่ถึงอำเภอพร้าวทุกคนอร่อยมากปิ่นมากินก็ติดใจเลยทุกคนแล้วครั้งนี้ก็เหมือนกันค่ะบอกน้องเลยแบบโหไปเหอะไปเหอะร้านนี้อยากกินทุกคนดูดิเมนูก๋วยเตี๋ยวปลาใช่ไหมธรรมดา50ค่ะพิเศษ60เขามีเมนูเยอะแยะมากมายเลยนะแต่ปิ่นมาทีไรปิ่นกินแต่เย็นตาโฟค่ะทุกคนโอ้โหเย็นตาโฟเขาอร่อยมากแล้วแม่ปิ่นชอบกินข้าวต้มปลาค่ะนี่ค่ะร้านเต็มๆของเขาทุกคนจริงๆเขาเป็นร้านข้าวต้มปลาหรือเปล่าแล้วก็ขายบะหมี่เกี๊ยวก๋วยเตี๋ยวปลาแล้วก็เย็นตาโฟด้วยอ่ะทุกคนดูร้านเขาค่ะถ้าเกิดสมมติว่ามาดึกๆนะทุกคนต้องรอคิวนะร้านนี้แบบคนแน่นตลอดเวลาค่ะทุกคนโอ้ยปิ่นชอบมากร้านนี้นะกลับบ้านคราวนี้ก็ไม่พลาดที่จะมาค่ะทุกคนนี่ค่ะผักหยิบได้ฟรีนะน้ำบริการตัวเองค่ะทุกคนผักสดๆโอ้โหถูกใจปิ่นนักแกล้แหละอันนี้นะโอเคเดี๋ยวมาดูว่าปิ่นกับน้องชายแล้วก็หลานชายอ่ะจะกินอะไรบ้างทุกคนดูผักสดดิโอ้โหคนละจานกับน้องเลยค่ะมาแบบมาส่วนหลานชายปิ่นน้องปังปังโอ้มีข้าวส่วนตัวมากินเนี่ยทุกคนโอ้ดูการ์ตูนรอป้าไปนะลูกเดี๋ยวป้าขอกินเย็นตาโฟก่อนนี่ค่ะหลานชายปิ่นกินไส้กรอกเขากินร้านนี้ไม่ได้ไงเด็กน้อย2ขวบกว่าอยู่เลยทุกคนให้เขากินข้าวผัดไส้กรอกอะไรของเขาไปแล้วก็ดูการ์ตูนรอป้าไปไหนไปด้วยตลอดเลยนะปังๆเนี่ยโอ้ไม่เคยอยู่บ้านเลยตามติดป้าต้อยต้อยเยี่ยมกินอะไรอ่ะเยี่ยมอ่ะนี่ทุกคนแล้วอีกหนึ่งเมนูค่ะที่ปิ่นนำเสนอลวกจิ้มรวมทุกคนเด็ดโอ้เด็ดจะบอกใครมันอร่อยที่สุดใน3โลกทุกคนมาพร้อมน้ำจิ้มทุกคนดูดิจานเนี้ยนะ70บาทโอ้โหสุดยอดเมนูนี้ก็อย่าพลาดค่ะแล้วเย็นตาโฟมาแล้วเย็นตาโฟมาแล้วมันมาในจานมันล่ำเทิมปิ่นกับน้องชายก็ไม่ได้กินกันนานใช่ไหมชวนกันมาบอกพิเศษไปเลยสั่งพิเศษไปเลยตายแล้วพอมันมาปุ๊บคุยกับน้องว่าเราไม่น่าจะสั่งพิเศษเลยมันทำไมเยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยเราจะสังหารมันหมดหรือเปล่าเนี่ยทุกคนทุกคนดูลูกชิ้นปลาค่ะอู้สะอาดสะอาดเย็นตาโฟเขาอู้อร่อยทุกคนใครมาพร้าวนะอย่าพลาดนะร้านนี้อ่ะอุ้ยต้องมาลองต้องมาลองทุกคนสุดยอดสุดยอดแต่ปิ่นเป็นห่วงว่าปิ่นจะกินหมดไหมเนี่ยอยู่ไหนก็สั่งพิเศษสั่งพิเศษมันมาจานแบบโอ้โหอลังการงานสร้างทุกคนโอ้ยคุยมองตากันกับน้องค่ะถ้าเรามาอีกเราสั่งธรรมดานะพิเศษไม่น่าไหวทุกคนมันเยอะเกินนี่เป็นสั่งเส้นใหญ่โฟค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวดูค่ะดูโอ้โหจานมันเริ่มเติมเลยดูน้องชายสองมือดิทุกคนเราก็ฟันธงกันสองคนพี่น้องค่ะข้าวหน้าถ้ามาอีกอย่าสั่งนะพิเศษกินไม่ไหวมันชามใหญ่เกินทุกคนแต่ตัวเนี้ยลวกจิ้มตัวเนี้ยกินไหวแน่นอนมันอร่อยทุกคนโอ้ยเดี๋ยวนุ่มละมุนลิ้นเป็นที่สุดอร่อยโอ้ยจะจิ้มน้ำจิ้มก็อร่อยไม่จิ้มก็อร่อยจะเอาไปกินกับเย็นตาโฟก็อร่อยทุกคนมันอร่อยแบบปิ่นไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนทุกคนอุ้ยชอบชอบชอบเมนูลวกจิ้มนี่ชอบค่ะโอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วทุกคนเดี๋ยวตัวเนี้ยตัวเนี้ยโอ้โห
อย่างฟินเลยทุกคนเฮ้ยสุดยอดกิน2จานก็หมดนะเนี่ยมันอร่อยจริงๆทุกคนเนี่ยปิ่นกินเปล่าๆนะโดยที่ไม่จิ้มอ่ะก็ฟินค่ะจิ้มมันก็ฟินไปอีกอย่างนึงนะโอ้ยทุกคนปิ่นขอแนะนำเลยนะเมนูเนี้ยอร่อยเด็ดดวงถึงใจจริงๆค่ะแล้วทุกคนดูโอ้ยชามเย็นตาโฟปิ่นมันใหญ่มโหฬารปิ่นจะกินหมดไหมทุกคนบอกแล้วคราวหน้าสั่งธรรมดาดีที่สุดแล้วก็ดูเครื่องปรุงค่ะเครื่องปรุงเขาสำหรับเย็นตาโฟนะปิ่นว่าปรุงก็อร่อยไม่ปรุงก็อร่อยแต่สำหรับปิ่นอ่ะขอปรุงแบบเด็ดดวงแนะนำนะคะ